สวัสดีครับวันนี้โอ๖นะครับผมเชดเดิมนะครับผมกับไซการผมชอบสำหรับผู้คนรีวิวจานที่เกี่ยวข้องกับเสือเม็ดหนังนะครับผมกับคนที่ผู้คนตหยียดขาฟิจารณนแบบตรงครับผมเด็ดขี้แยขีแยครับวันนี้กับรายการที่เป็นเช่อว่าดูไม่บอกต่อได้เลยครับผมเป็นรายการสับการรีวิวเม็ดนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการเหล่าช่องเราที่ดอนมารีวิวเม็ดในสไตล์ผมนะครับที่จานไม่สนแฟนคขับเดยทั้งสิ้นนะครับผมพยายามให้การรีวิวนั้นเข้าใจแต่ละคนมากที่สุดเท่าป็่ไปได้นะครับทั้งคนที่ดูแล้วและยยัััังงไมม่่ดดููนนเออคครบผพีข ที่เกินเลยไปหน่อยอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยในการท้งปวงนะครับผมโอเคถ้าชอบเืยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากความชื่นมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากช่องเล็ยน้อยๆด้วยเนาะแล้วก็ถ้าคุณอยากสนับสนุนผมนะครับไในลังกิฟท์ชัอนนะครับในยูทูบก็จะมีโดเนทนะครับแล้วก็จะมีเซอร์เวิสช็อตแล้วก็เมนบอร์ชิพในยูทูบนะครับค่าต่อ10บาทนะก็มาอุดหนุนกันได้นะครับกับช่องของผมนะครับก็ขอฝากช่องเล็ยน้อยๆด้วยเนาะโอเคครับผมก็ วันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์2024นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ทำโปรเจกต์สาตอนแรกจบไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมกับอนิเมะเรื่องที่5ของวินเตอร์24เราจะรีวิวกันนะครับผมเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนว แอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซียุลินิดหนึ่งแล้วก็อิเลอติกนะครับเป็นแนวเซอร์วิสนะครับผมกับทีมมาโฮโชโจครับผมทีมสาวน้อยเวทมนต์นะกับเรื่องราวของสาวน้อยองต้นขี้อายที่ชอบสาวน้อยเวทมนต์จนได้พลังจากโทมัสคอตแต่การแต่งตั้งแต่การแต่งตั้งให้เธอกลายเป็นระดับหัวหน้าองค์กรเหล่าร้ายแทนยังต้องมาใส่ชุดวอดวิวนะครับเล่น SM นะครับผมกับพวกสาวน้อยเวทมนต์นะครับผมโอเคก็เป็นเรื่องราววันนี้ขอเซเรนีนะครับผมโอเคก็ไม่เสียล้วครับเราจะพูดกันเลยกับเซเรนีนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ามาโโฮช โจนี้อากกาเลตครับหรือชื่อไทยสาร์นอไว้บนแอปเอครับตามนั้นโอเคเอาละ่ะเรามาเกินน้ำกันหน่อยดีกว่านะโอเคในซีซั่นวินเตอร์2องมนะครับผมก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะที่น่าสนใจมากมายนะครับผมในแต่เรื่องที่เราแบบเออน่าสนใจดูคอนเซปต์อะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราพูดกันตรงๆกันคือซีซั่นวินเตอร์ยุสี่กลายเป็นซีซันที่ค่อนข้าลิจา่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสื่อถึงเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ห่วยมาเ เป็นเปิดเป็นซีซั่นที่เปิดแบบเปิดปี2องพเป็นซีซั่นที่แบบเมียนไม่ดีๆแค่ไม่กินเลยเท่านั้นนะครับผมตามนั้นแหละแต่ก็ถามว่ามันมีสิ่งน่าสนใจไหมก็มีคือตัวของสาวน์นเน็ตเวซึ่งกลายเป็นแนวเซอร์วีอีกหนึ่งเรื่องในซีซันนั้นที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจใช้ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าเรื่องแอบเอสของซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ทําได้ดีแย่ยังไงกันบ้างนะครับตามนั้นแหละโอเค เอาลาสะสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าเราสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างน,นะครับเออเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องยากเสียดายนะครับที่เรื่องนี้ไม่มีถูกลิขสิทธิ์ในไทยซึ่งมันก็จะแอบแอบยอแยงนิดนึงคือในด้านที่ไไออ a อนิเมะในแพลตฟอร์มในไทยอะ่ะคือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มในไทยอะ่ะมันมีเรื่องที่เซรอร์วิสอ่ะพอๆกันเลยนะเว้ยคืออันนี้ผมพูดก่อนนะคือมันมีเรื่องที่มันเป็นแนวนเซอร์วิสที่แบบเซอร์วิสแบบพอๆกันเลยนะเว้ยแต่มีถูกลิขสิทธิ์ แต่ทำไมเรื่องนี้มันเป็นส่วนนยอแยงมากมันมีมันไม่มีถูกรูสิทธิ์ในไทยถ้าที่ว่าเรื่องนี้อยู่ในเครอกรอโคนกาว่าอันนี้คือแบบที่ผมงงว่าแบบว่าเอ้ยไอไอโคไอ,ไอแบบไอสตรีมมิ่งไทายทําไมไม่กล้าเสียงที่ยาวเรื่องนี้เข้าไปอีกหนึ่งเรื่องถ้าที่ว่าในอดีตของคุณคุณก็มีเรื่องสวิตท,ที่อยู่ในแพลตฟอร์มคุณมาแล้วก็วคือแบบก็ <laughs> ไม่เข้าใจนะเออซีซั่นนี้ก็มีหนึ่งเรื่องหนึ่งใช่ไหมซีซั่นนี้ก็มีเรื่องหนึ่งอ่ะที่มีนี่ก็สื่อไทยเว้ยเรื่องเซอร์วิสอะแต่เรื่องนี้สึกไม่มีก็งงมากทั้งที่ว่าเรื่องนี้ซื้อลิขสิทธิ์ง่ายมากเพราะมันคนกับว่าก็เลยแบบจำนั้นก็ผมซื้อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีเลยก็สื่อไทยอย่างน่าเสียดายนะถามว่าเราดูบัตรทุกสิ่งโดยไหนเอสไอได้ครับตามนั้นเอสไอได้คือเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างประเทศที่ผมกกกก็็็็ใใชช้้้้้มมมาาาตตัััังงงงแแแ่่่ดดดููเเเเพพลลลรรรบบบบนนนนนววขะะสสคทีีอออไืผย สนใจดูใน SI ไอไดนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียดายที่ก็ต้พูดตรงว่าใครจะดูแบบใต้ดินอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเลยอ่ะคือตามนั้นเพราะมันลิทยุเสียไทยอ่ะแล้วมันก็ไม่เซนเซอร์ด้วยใช่ไหมตามนั้นนะฉันก็เรื่องนี้ก็แล้วแต่บวกคนแล้วกันนะครับเพราะสมมติมีแบบถุนเสียไทยสักวันหนึ่งก็อุณงอะไรเยอะนะตามนั้นครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าคุณอยากดูแบบผมก็ s อสไอไดนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องมุดดัเนะตามนั้นนะครับโอเคเอาละ สำหรับเรื่องนี้นะครับเราพูดถึงความคาดหวังกันหน่อยละกันเรื่องความคาดหวังของซีนี้นะครับถามว่าซีนเนี้ยเป็นซี์ที่ผมนั้นแบบคาดหวังอะไรขันนั่นไหมคือสาหรับผมอะซีนนี้น่าจะเป็นซีนหนึ่งเรื่องที่เอาจริงแล้ว,วผมไม่ได้หวังอะไรกับตัวซี์นี้เท่าไหร่นะ อันนี้จากใจบอกคือไม่ได้หวังกับตัวซีนนะเพราะจากเป็นแนวเซอร์วิสผมก็แอบกังวลไงคือเป็นแนวเซอร์วิสในในทุกวันนี้ในทุกวันนี้ที่ผ่านมามันยังไม่มีแนวเซรวิสเรื่องไหนที่มันแบบเป็นแนวเซวิสเอโรติกอะเป็นแนวเอโรติกจริงๆอะที่ทําได้แบบทําได้ดีจริงในยุคเนี่ยแม้กระทั่งยุบที่แบบอันอนี้อเรื่องหนึ่งยังแบบเอามาฉายใหม่ในในปีในในช่วงแบบยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทําให้เวิร์กเลยช่แบบ เลยกลายเป็นซีรีส์ที่แนวโรลติกอะ่ะมันก็มีแค่เป็นแนวเซอร์วิสแบบโชว์นมโชว์ตูดทั่วไปทั่วไปเลยเฉยๆนะผมเลยแบบมีความกังวลกับซีรีส์สามวันเองว่าจะเป็นซีรีส์แนวเซอร์วิสทั่วไปที่ไม่ได้มีมิติแบบการเซอร์วิสไม่ได้มีมิติด้านในเรื่องอะไรเลยรับผมมาในความคิดผมคือประมาณนี้จริงนะคือบอกว่า,วาคือไม่ได้คาดหวังนะครนะับแต่ก็ผมก็พูดอยู่หลายครั้งว่าเออไอที่ผมไม่ได้คาดหวังอะ่ะผมไม่ได้กังวลผมไม่ได้ด่าว่าซีรีส์นี้มันจะออกมาแย่เลยนะอะไรกนะ็รตามอะ่ะสิ่ง,งท ทุกเรื่องเลยอะไรเนี่ยตัดนานๆซึ่งมันก็ไม่มีทางแหละฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าให้ผิดหวังแล้วกันสับของคือมันก็เป็นแนวเซอร์วเรื่องนีงที่น่าจัตามองอหละแต่ว่าอาจจะระดับผมอาจจะเป็นซร์วิที่น่าจะยังไม่ได้ระดับอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่อันนี้ก็ผมว่าก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะโอเคโซโท้าี่ทำนะครับก็คือตัวของอาซาซี์ปอลเลชันอ่ะ โซนนี้นะครับก็เป็นโซนหนึ่งโซนที่เรื่องงานภาพเนี่ยก็ต้องก็พอที่จะรับประกันเรื่องงานภาพได้อยู่นะครับว่าอาซาอี้เวอร์ชันแต่ว่าเรื่องคุณภาพงานของเซอร์เวิร์ดเขเในี่มันก็จะมีการบ้านใหญ่ที่สุดก็คือคุณกล้าเสี่ยงกับเรื่องนี้ขนาดไหนอ่าอันนี้ก็ต้องวัดเกึ่งอาซาอีละว่าอาซาอีจะกล้าเสี่ยงกับเรื่องสาวน้อยแอร์ไปแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นแนวเซอร์เวิร์ที่แบบว่าเอาตรงก็คือโตของวันนั้นอาซาอี้เขาก็ไม่ค่อยทําแนวเซอร์วิสเท่าไหร่นะเออตามนั้นแหละ เขาไม่ค่อยทําแนวเซอร์วิสในยุคปัจจุบันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ล่าสุดของเขาก็คือตอนไอนะ้นั่นกิ้งงานกับไอนะ้นั่นอะโดฟไลน์น,ลนู่นนะคพื่อนนะมันเขาไม่ค่อยทำแนวเซอร์วิสอะเรื่องงานภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรโตขขอ,อ,อัสาอีเคยทำโดฟไลน์แล้วงานภาพมันไอ้นั่อนะอยู่แล้วไงแต่เรื่องนี้คือแบบต้องเราดูว่าโตอัสาอีจะกล้าวัดเขินกับแนวเซอร์วิสนี้หรือเปล่านะครับตัดนั้นแหละโอเคเอาล่ะส่วนตัวของผู้กับของคนกระโดดนะครับผู้กับคือโอซากิอัสุชินะครับผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้กับนนนะนะคคครรันะัับบผผมมววุ่่กยยาาาาตงดภ2 โว้ยกิ้งปิ้งรับสามแล้วเสิร์ฟนะครับต่อห้างที่2เธอรับรู้นะครับผมเธอรัรูทูโบแล้วก็ดักเน็ตนะครับก็บทต์เธอรับรูเนาะแล้วก็ดักเน็ตสองนะครับดักเน็ตแล้วก็ดักเน็ตสองนะครับผมแล้วก็แบนดีพักแรกครับแล้วก็อีกคนนึงครับซูซูกิมัซาโตะนะครับผมส่งคนเขียนบทนะครับคิมโมรลลารโนบารูจากซีรีส์อามังกาบิเนอเอสพัทนะครับผมเทพจองยุ่งเหนียวโกสองนะครับสามปวนผ่าโลกแฟนตาซีนะครับผมมีตัวของคดีปรารถนาวิสัยบิซซ่าสปอนคาวคันเดตเคียวไคคคสััังงกกกกกิิดดวววรรจ้้้นนนะบบบฮเเลลลลโโโแ็ซตออ่า ซีร <IS mus i dialog 1981> ีส์นี้โคดเขียนบทคิวเอร์แลนโนบุนโรเขียนบทสองเรื่องก็คือตัวซาร์โนนเอตแล้วก็ตัวซารเดอร์บลิงนะครับผมก็เออรอดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขียนบทสองเรื่องด้วยก็จะมีความกังวลนิดนึงว่าเขาจะทําได้ดีมั้ยนะแค่ไหนกันนะครับโอเคซับซีนี้ขอไปซีนนี้แล้เป็นสวิตที่พี่เชิญนะครับตามนั้นโอเคไม่เสียหรอกครับเราพูดถึงความสนุกจากรับชมนะครับผมซีนนี้นะครับรีวิวแบบไม่สปอยเนื้อหานะครับว่าเปิดเรืองเนื้อหาไปก็ก็กลับตามมนนนัั้้ขอออยทีี่่เสรืกะ โอเคครับเราพูดถึงเรื่องย่อเซรีนีนะครับผมเรื่องย่อเซรีนีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอีอ่อีลูกินะครับอีลูกิอุเทนะนะครับผมสาวไม่ยอมต้นขี้อายนะครับผมอ่ที่ชอบสาวนันมนต์นะครับจะได้พลังจากตัวมาสคอตนะครับแต่กลับแต่งตั้งให้เธอเป็นตัวระดับคนดหน้าขององค์กรเหล่าร้ายแทนยังต้องมาใส่ชุดวาดวิวนะครับเล่นเซตเอ็มนะครับให้กับพวกสาวนันมนต์นะครับผมก็เรื่องราวบอนนี้ของเซรีนีนะครับผมโอเค เราพูดถึงคะแนนทั้ง3ที่นะครับในในการจบของซีนี้ว่าคะแนนทั้ง3ที่ของซีนี้ยังไงบ้างนะครับโอเคคะแนนในเอไมลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมก็คือ7.71ครับผมโอเคไม่น่าเชื่อเลยนะเกีณฑ์คะแนนดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ในบีครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะครับ6.88ครับผมและอันดีลิสครับผม75%นะซึ่งคะแนนระดับนี้คือเรื่องที่ไม่ใช่จะเล่นนะครับผมว้าว ซีนี้คะแนนสูงมากนะครับผมสูงเลยแหละเรียกเ่าเป็นปซีรีส์ที่คะแนนสูงอย่างผิดค่าดอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมโอเคสิบสามตอนนะครับของซีรีส์นี้ยังไงบ้างนะครับว้ o วซีรีส์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่คือซีรีส์ที่ผมนนะ้าตอนแรกเนี่ยผมแทบไม่ได้คดาดหวังอะไรกับมันเลยนะในช่วงตอนแรกกับมันนะครับผมแต่ทําไปทํามาปรากฏว่าซีนี้กลายเป็นซีรีส์ที่ในมุมมองผมอะนี่คือซีรีส์ที่ไม่ใช่เล่น ไม่ใช่เล่นจริงๆเว้ยแล้วผมหลังจากที่ผมดูจบอะผมก็มีความรู้สึกว่าทําไมผมไม่คาดหวังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะผมะรู้สึกประหลาดใจมากว่าซีนี้มันทําได้ดีขนาดนี้ได้เหรอเออตามนั้นมันดีขนาดนี้เลยเหรอวะ คือจริงๆแล้วในในตัวของซอสของมันหรือตัวของซีรีส์นี้ของมันเราบอกกันว่าในช่วงเทอเลร์ออกมาบอกว่าคิดในใจว่าคงจะเป็นแนวเซอร์วิสทัโวไปแนวเซอร์วิสอะไรต่างนะแต่ผมไม่คิดว่าการเซอร์วิสของมันอะมันจะแจ่มขนาดนี้นิดนึงเออมันจะแจ่มแบบแจ่มพอสมควรเลยแล้วการเซอร์วิสของมันอะมันมีชั้นเชิงในการเซอร์วิสเว้ซึ่งผมอะผมชอบมั่งแวกอีกหนึ่งเรื่องในซีซั่นนี้ที่เป็นแนวเซอร์วิสกันพราอมิเต่การเซอร์วิสซีนี้แล้วก็เรื่องเรามันมันทำได้ดีกว่าเรื่องนั้นจนให้ผมรู้้สึกว่าีนนเป็ท ทำให้เรารู้เลยว่าถ้าคุณกล้าเสี่ยงกับซีถ้ากล้าเสี่ยงกับอนิเมะสักเรื่องหนึ่งหรือกล้าเสียงกับนิยายที่บัตแปลงจากอนิเมะสักเรื่องหนึ่งแล้วคุณพยายามกล้าเสียงกับมันกล้าเปลี่ยนแปลงก,กับมันกล้าเพิ่มบางสิ่งบางอย่างกับมันมันจะทําได้อะไรขนาดนี้เออถ้าคุณกล้ากับมันเนี่ย ถ้าคุณกล้าเสี่ยงอาซาอีกล้าเสี่ยงกับซีนี้หรือโตของอะไรต่างกล้าเสี่ยงของซีนนี้เลยหลายๆเรื่องของวงการเมผมว่าเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าถ้าคุณกล้าเสี่ยงหรือคุณกล้าที่จะจะทําอะไรกับมันน่ะที่มันเสี่ยงที่มันจะออกมาไม่ดีหรือม่าจะล้นเหลวได้อะไรก็ตามนี่คือซีรีส์ที่ทําให้เห็นเลยว่าความเสี่ยงของมันน่ะมันทําออกมาเบิกซึ่งอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันว่าตัวของอสัลอนแอปเอ็ดเนี่ยได้ตัวผู้กับเฟเบอร์ดีที่เคยกำกับทูนลลูมา ผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะผมก็ไม่คิดหรอกน,นะว่าถ้าสม,มุนซีนี้ไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้ผู้มกับเธอรูมากำกับอ่ะผมว่าซีนี้มันจะออกมาธรรมดาเว้ยคือต้องทีมงานของทีมงานคิดถูกแล้วทีมงานที่เลือกทีมงานมาคิดถูกแล้วว่าเออต้องเอาผู้กับเธอรูมากำกับเพราะว่า คนต้องดูคนต้องย้อนกลับไปตัวทัวร์บลูตอนทัร์บลูไอ้ภาคแรกทักร์บลูแบบเมืตอตกทัวร์ลบรลูดักเนี่ยดักเนีนะ่สองเนาะเขาจะรู้ว่าการเซอร์วิสของมันไม่มีชั้นเชิงในการเซอร์วิสที่เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องไม่เป็นไหลเว้ยแต่การเซอร์วิสมันมันดีมากมันมีสติมันมีชั้นเชิงมันมีเป็นเซอร์วิสที่มีเหตุมีผล,ล,ละอะไรก็ตามเนี่ยแหละคือเซอร์วิสที่ชั้นเชิงแล้วสาวน,น้อยเอสอ่ะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันคือซีรีส์ที่มีการเซอร์วิสที่มีชั้นเชิงในการเซอร์วิสสแลละะะมมััันนนก้าางทททีี่่จออไรรตย คือซีนนี้สารนเอเวณน่สสำหรับผมมันคือซีที่อันตรายอันตรายยิ่งกว่าอันตรายยิ่งกว่าอนิเมะแนวเซเวซีซั่นนี้หนึ่งเนี่ยก็คือเซเลบเซเลบมันไม่กล้าเสี่ยงมันไม่กล้าอันตรายเท่าเรื่องนี้เว้ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นโชวุนมโชวตู่เหมือนกันเซเลบก็มีเหมือนกันแต่ตัวเซเลบไม่กล้าเสี่ยงเท่าอากากาเล็อ่ะอากากาเล็เนี่ยเพราะว่าอากากาเล็แม่งมีซีนหนึ่งที่มังแหกเลยอะคือแบบมึงก็เอาขนาดนี้เลยใช่ไหม คือมันมาอาจจะมันอาจจะไม่ระด,ดับกล้าเสี่ยงแบบโตของไอรีวิวสายหื่นนะเพราะรีวิวสายหื่นนี่แบบอื้มก่อนนะรีวิวสายหื่นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าทําไมมันแบบมันถ้าเราเห็นแล้วว่าแม่งแม่งแบบแม่งก็กล้าเสี่ยงจริงๆอะกล้าเสี่ยงจนแบบโอ้โหที่อันตรายที่หมายเลยว่ะอะไรวันนี้นะครับผมแต่เรื่องดีคือแบบว่า มันก็เป็นซีรีส์ที่เซอร์วิสเอาตรงคือความเป็นเซอร์วิสแรงอาจจะมีความเป็นเซอร์วิสทั่วไปอะไรก็ตามแต่ว่าการเซอร์วิสของมันก็มีชั้นเชิงในการเซอร์วิสที่มันทําได้ดีมากแล้วมันก็กล้าเสีกออกมาในนี้ก็ผมก็พูดหลายครั้งแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้นหมดนะครับซีรีส์นี้ดีมาก ดีเลยครับนี่คือซีรีส์ที่ดีเลยดีระดับดีมากเลยซ้ำแล้วแคตติกติวที่ว่าแบบในข้อเสียของซีนี้ก็คือมันมีอุปกรณ์การเซอร์วิสอะไรก็ตามแต่บางอย่างบาง,บางซีนหรือการเล่าเรื่องตัวละครบางอย่างก็คขข่ดีจนน่าเบื่อไปหน่อยบวกกับซีนนี้อาจจะมีปัญหาในการดำเนินเรื่องที่สรุปแล้วซีนนี้ไม่ก็เป็นซี์ที่มันแอบกาวนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าการดำเนินเรื่องที่คุณมีดำเนินเรื่องที่จริงจังย้ำจริงมีความจริงจัง ไม่สามารถยกระดับให้ซีนนี้เรืเ่องนี้มีความน่าติดตามได้ของในเรื่องมากขนาดนั้นถามว่าซี์นี้ได้ของนเรื่องมันมีความสนใจมีความสนใจจะสำหรับผม,ผมว่ามีซเซอร์วิสที่ดีแล้วรเรื่องคนก็ต้องดีตามกันถ้าช่นซี์นี้สำหรับผมอันก็มีส่วนที่ดีบ้างแต่ว่าการเนเรื่องหรือการบอกเรื่องราวของในรือการบอกตัวละครหรือการแบบเล่าตัวล,ล,ละรค,ลครแบบตัวละครเดินทางผมผมว่าซีนี้อาจจะมีการต้องทําได้ดีมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับในมุมมองผม,าามนะโอเคนี่คือซี์ที่กล้าเสี่ยง นะครับผมเราจะพูดถึงกันว่าทำไมซีนี่งกลายเป็นซีที่สำหรับผมอะผมว่าว่าซีเนี่ยมันมันน่าจะทําได้อะไรมากกว่านี้นะเช่นด้านของเนื้อหามันคือด้านของเนื้อหามันอะสำหรับผมในช่วงตอนแรกเนี่ยคนไอช่วงแรกเนี่ยที่มันไม่ช่วงอากใจของซีช่วงแรกก็คือการปูตัวละครระหว่างพวกแบบอูอเทน่าหรือแบบมาเกียเนี่ยไอตัวของมาเกียเนี่ยน้องคนมาเกียเนาะมีตัวของแบบอ่าตัวของมีตัวของอ่าชื่ออะไรนะมีตัวของแบบ มีตของมาโูนเนต้า,นะามีตของกีวี่มีตวาาัวมารูเต้ามีกีวีมีตของโคลิสส์ะไรที่มันโผล่มาช่วงแรกอะ่ะสรับผมมาใน,นเรื่องของพวกโปรตคร์ู่ไฮเเช่นโปตัวการโปรตลนคาร์โบรน่นะ สารนวนก็เป็นตัวละครที่มันมีการเซอร์วิสแล้วแต่ผมก็ต้องพูดว่าไอตัวละครที่มีเสน่ห์ของผู้แบบสารนวนทั้งสามคนอ่ะมันมีส่วนที่ดีก็คือมันเป็นการปูเอกลักษณ์ของตัวละครที่ออกมาได้ดีเลยนะอันนี้ต้องชมเลยครับว่าเป็นการปูตัวละครออกมาได้ดีเลยเช่นแบบการเซอร์วิสของตัวละครเช่นแบบอ่าตัวของมาเกยมาร์เชนตาอาซูหรือซัตฟอร์เนี่ยอะไราบเนี้ก็มีการเซอร์วิสของตัวละครที่มีความชัดเจนว่าแต่ตัวละครมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ดีว่าต้องพูดกันว่าการเซอร์ว ตัวอย่างหนึง่งอาตัวของแบบอะไรนะมีตัวอุเทนาก็มีแบบอ,อุเทนาก็เป็นแบบ วอร์เทนารก็เป็นสวีแบบหนึง่งตัวของมาเจด้าก็เป็นสวีแบบหนึง่งอสูก็เป็นสวีแบบหนึง่งซัฟฟอร์ก็มีสวีดแบบหนึง่งหรือแม้กระทั่งกีวีหรือตัวของอ่ามีกีวีหรือตัวของแบบอ่ามาธมาและโคมิสิกา้าหรือก็เลเทอร์บ,บูม ML, ก็จะมีสวีอย่างหนึ่งมี่ตัวของหลอดเอ็มเออก็จะมีสวีแบบหนึ่งอะไรก็ตามซึ่งในการสวีดตัวละครก็มีการรับประกัน,นแต่ว่าบทบาทของแต่ตัวละครสำหรับผมอาจาอาจะไม่ถึงขัน้นระดับแบบเนื้อหาแบบซีรีส์ที่มีเสน่ห์ไอตัวละครมีขนาดนั้นเพราะ มันก็มีการเด็ดที่เซอร์วิสที่มันมีแตกต่างชัดเจนแต่ว่าตัวละครที่เขาปูมาจะทำให้ผมรู้สึกยังไม่อินกับตัวละครมากขนาดเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาชัดเจนของซีซั่งนั่นเนี่เวทนิดนึงนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เยอะขนาดไหนเพราะว่ามันก็หักไปส่วนหนึ่งนะเนาะแต่สิ่งที่ดีก็คือตัวละครที่มันปูมาเนี่ยมันก็ทําได้ดีเช่นกัการเซอร์วิสนะแต่ก็อันนี้พูดถึงด้านข้อเสียหนึ่งไอ้ช่วงแรกที่ผมมองว่ามันน่าเบื่อน่ะเพราะว่า มันปูแล้วมันก็ปูเซอร์วิสนี่หนึ่งที่ปูอาจจะยังไม่ถึงขั้นมิติที่มันแบบมันกล้าเสยขนาดนั้นในเช่นการปูสาวตอนแรกเนี่ยการปูสาวตอนแรกก็เป็นการปูแบบอ่าตัวละครเช่นแบบอากีวีก็เพิ่งปูมาในตอนที่สองตอนที่สามเนาะตัวละครจีวีแต่ว่าปูทั้งสามคน,มนว่าอ่ะทั้งสามคนมีการเซอร์วิสเป็นไงบ้างมาจต้ามีความรู้สึกตัวละครยังไงตัวอ,อาโซมีอ่ามีมีความรู้สึกยังไงกับตัวของอ่าโอเทน่ามาเกียมาเกียฟอสอะไรอย่างเงี้ยโอเทน่ามีตัวของแบบ ตัวของสาวโคเหลืองเป็นยังไงเอกลักษ์ตัวละควรมีสเสน่ห์แล้วก็อะไรก็ตามอะไรวันนี้นะในการปูช่วงนีน้จะเป็นการปูปหน้าเมื่อเพราะว่าเป็นการปูเขาสมัส์ระหว่างสาวน้ำมันกับตัวของตัวายที่ต้องพูดกันว่าเอกลักษณ์ของซีเนี่ยมันจะคล้ายมาจิคาโดมาสกุปนะะตามนั้นมันจะคล้ายมาจิคาโดมาสกุที่สามารถแบบ ปูความสมบัธ์ระหว่างตัวจอมตัวของแม่มดกับตัวของอ่าตัวของจอมมาได้อ่าตัวแมวจอมมาได้ตัวของแบบไอไอจอมมาเนี่ยแหละที่สามารถปูแล้วมันมีเสน่ห์ทั้งสึกถึงความผูกพันระหว่างพวกเขาแล้วมันจะค่อยๆปูแล้วก็มีเรื่องราวความูกพันระหว่างตัวของอ่าซีสามน้ำมนที่แบบว่าอ่ะมันก็มีการปูเรื่องแบบว่าอ่าความสามพัธ์ระหว่างสามคนเป็นยังไงว่าแบบว่าเออเขาเป็นยังไงมาก่อนนะหรืออะไรก็ตามอะไรวันนี้นะครับผมมาช่วงหลังจากนี้ก็ มีช่วงตัวละครเช่ตัวกีวีซึ่งก็พูดว่าผมชอบตัวกีวีมากเพราะตัวกีวีเป็นตัวละครน่ารักเอออะไรอะไรก็จะจ้องไปโรงแรมเมื่อแบบตอนนั้นผมน่ารักดีแต่ว่าแบบเสน่ห์ของตัวกีวีผมรู้สึกชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวกีวีเป็นตัวละครที่มันมีเสน่ห์มากที่บอกว่าตัวตัวละครเธอเธอเป็นตัวละครที่ไร้สาระแต่ว่าเธอก็มีความจริงใจกับตัวโอเทน่าที่บอกว่าเออตรงคืนในเรื่องตรงนี้ผมเอดใสียดยนิดนึงที่บอกว่าไอตอนจบของซีรีส์มาหัโจยเกย์กะเลนไม่ใช่ตอนนั้นอะไม่ใช่ตอนที่มันแบบ กีวีกับตัวอุเทน่ามันไอ้นั่นแะตามนั้นนะครับผมอ่านมางานไปแล้วในตอนนั้นคือบอกว่าถ้าสมมุติในช่วงมันจะมีถ้าสมมติแบบถ้าซี์นี้มันทำ14ตอนแล้วเอาตอนริสาไปตอนโรงแรมผมว่ามันจะเป็นอะไรที่บอกว่ามันจะเป็นซี์ที่สมรณ์แบบมากกว่านี้คขาบอกว่ามันกล้าเสี่ยงไปเลยเพราะว่าไอซีนแบบเนี้ยไอซีที่คล้ายตัวอุเทน่ากับกีวี่ะมันมีมาแล้วก็คือในช่วงก่อนแล้วไงแล้วก็คือตัวของไอเมสซิต้ากับตัวของเรเ์บูมาตามนั้นน่ะเออนั่นแหละมันก็เคยเรเทบูนะมันก็มีมาแล้วอะนะ และก็พูดการปูตัวละครอะเช่นการปูอาคุณรู้ส่อที่เป็นแบบ น้องโรล,ลิน่ารักที่บอกว่ามีพูดแต่ว่า um, hum, hum น่ารักดีแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าตัวของคนที่สุเนี่ยมันมีความคิดหรือความรู้สึกไงถึงว่าเธอจะค่อนข้างที่จะมันก็แอบ,บไม่ไม่เซนต์ตัวเนื่องว่าตัวคริสุที่เป็นเด็กน้อยแต่เธอก็มีความดเซอร์วิสแบบไม่เฉี่ยเลยน,นะเธอแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะตามนั้นนะครับผมก็ในช่วงการปูตัวละครน,นี้ก็ไม่ได้ขานันนั้นไนแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ตัวละครเช่นแบบตัวของซาลวอนกับตัวของอุเทนาทเาา่า างเช่นแบบไอซีนที่โตอุทนะมันเจอกับตัวฟ้าแล้วมันมีความเป็นเอสเอสดินนึงอ่ะแล้วมันก็เอาตรงคือซีนี้มันก็เป็นซีีสร้างมีมนม่แหละเพราะตัวละครเีแองมาแม่งโคตรมีมเลยแล้วก็มีความแบบโอ้โหความป๊อบป๊อได้กันด้่ตัวตัวเอหน้ามันเช่าสารนวลจัดแล้วมันอยากจะมันอยากจะแบบทำลายร่างกายมันอยากจะแบบมันอยากจะจะเซอร์วิสจะอยากจะเอสเอ็มสารนวลจับว่อ่านี่ดีจังเลยนะคือแบบว่า มันเป็นตัวละครมันเป็นการดีไซน์ตัวละครผมชมการดีไซน์ตัวละครทีหนึ่งดีไซน์ตัวละครทุกตัวละครมีเสน่ห์มากเพราะเพราะตัวละครเนี่ยคอสเพล์ออกมาแม่งโคตรด,ดีเว้ยผมชอบมากเว้ยผมชอบการคอสเพลงของของสาวรองแอบเบนมากเพราะคอสเพล์หน้าอุเทนาโคตรด,ดีเว้ยบอกไว้ก่อน อุทยานนี่แบบมันเป็นเอกลักษณ์มากอะสิเนี่ยมันมีความมีมในตอนนั้นอะไรตอนที่ผมพูดมันมีความมีมีความเอกลักษณ์มีความแบบน่ารักมีความซาดิสมีความแบบเซอร์เบียที่เชิญมันมีอะไรต่างตาที่เต็มไปหมดเลยคือต้องบอกกับว่าซีรีส์สองนั่เองมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่มันมันไม่ได้มีแค่การเซอรบมันมีมิติอะไรต่างตที่คุณแบบยังสามารถเล่าดีไม่ดีเช่นด้านเนื้อหาด้านเนื้อหาบางอย่างนี่ผมมองเป็นมรดกกาศได้เลยเลยเว้ย อย่างเช่นในะเรื่องโชคเครื่องหลังที่มันมีการปูตัวโลโคมเมสิก้ากับตัวของเลเอร์บูมที่เป็นกลุ่มบัน,นึงอนะ่ะที่มีกลุ่มแม่ีอ่ชนั่นแหละกลุ่มของน้องกลุ่มของใจแอ่นอะ่ะมีการต่อสู้กันอะ่ะไอซีตรงนั้นอะ่ะแม่งทำได้ดีเลยนะยกเว้นแค่ว่างานอ่จนใจงานจะไม่ดีเพราะว่าตัวซาสีไม่ได้ทำงานในเมชชันบ่อยงานต่อสู้บ่อยขนาดนั้นแต่ตอนนั้นแหละเรื่องการต่อสู้ในต่างก็ทําได้สนุกแล้วก็มีการเซอร์วิสท,ที่แบบว่า โอ้โหแม่ชีใครชอบแม่ชีนี่แบบอย่างชอบเลยเว้ยแล้วมีการปูสุดท้ายแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เนือ้อเรื่องตรงนั้นที่แบบว่าการปูตัวของไอเวโรนิตา้าคือแบบโอ้ไมคกอดคนคนปูที่เป็นมารุดกาเลยแม่งแบบดีไซน์แม่งคุ้นจังเลยนะาม่งมมันคุค้นจังเลยว่าเหมือนเคยเจอในมารดูกาว่าอะไรในะ Q B คิวเแบบ้อะเครื่องมึงนี่มันคิวเบ์ตัวที่สองจริงๆว่ะครอแอบอะไรวะเนี่ยคือแบบนนแบบมันมันก็ไองนี่จริงๆนะในมุมมองผมก็แบบว้าว แต่ว่าในช่วงในเรื่องจุดตรงนี้จบไปมันจะเป็นใน,นเรื่องอีส่วนหนึ่งก็คือใน,นเรื่องที่มันปูตัวละครเพิ่อมอย่างเช่นตัวของอาหารบิซิก้าที่บอกว่าก็มาเข้าตีอ่ะตัวของพระเอกใช่ไหมแลวมีต่าตีโตเชน่าใช่ไหมแล้วก็มีซีนตรงแบบว่าร้องเพลงห่วยๆร้องเพลงห่วยๆไอ้นี้ก็แบบเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็มีค,ความความเราจะมันจะมีการปูความสมพัธ์ระหว่างตัวละครมิซิก้าตัวไรทบูมที่ต้องพูดกับว่านี่คือสิ่งที่มองเข้ามาเอ็นเพราะว่าใครคนมองเข้าเอ็นเพราะว่าคนอาจจะมองแค่การสวิตแต่คุณไม่ได้มองความสมพัต์ตัวละครบอก กันแล้วบอกว่ามันอาจจะมีความยูริหรือความเกย์ทำแนวบอยเลิฟอ,อะไรทำแนวโกเลิฟอลไรก็ต่มนะนั้นจากตัวอ่าตัวนี้ที่เป็นอ่านที่แบบว่าเฮ้ยมันทำไมมันเหมือนมารักกาจมา,ามันก็สู่อ่านที่มันแบบว่ามันจะเป็นการปูเรื่องราวหลังจากนี้ที่บอกว่าณตอนนี้คือปูไอ้ก่อนในเรื่องจบของสองน้มันตัวนี้ที่อุเทนากลุ่มอุเทนาต้องเจอเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นการปูแบบเลื่ยเ,เปื่อยแล้วเช่นแบบการปูเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครอะไรก็ตามแล้วก็ปูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวอุเทนาที่แบบว่าตัวแล้วก็ต แล้วก็ปูทําให้รู้ว่าตัวอุเทนะมันชอบสาวบาเคยในไหนอ,อะไรก็ตามนะโอเคอามาช่วงสุดท้ายช่วงตอนจบถึงแม้ว่าผมจะเสียดายใ,ในแบบในบทของอูเทนดากับตัวของกีวีนะกีวีน่ารักแต่ช่วงสุดท้ายมีความพิเศษมากที่ทําให้ไขรนควรประจับใจซีนนี้นั่นก็คือการปูความผูกพันหรือการปูความสนุกที่มันดูอบอุ่นหัวใจมากๆ แม่งคือมาจีคดด้วสกูที่สิ่งนี้กูต้องการอ่ะมันคือเรื่องราวที่มันมีหลายมิติมากก็คือเรื่องราวปูความสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่แบบว่าเออความสัมร้อยมิวนที่แบบว่าเออฉันชอบสัมร้ยมนนะแล้วก็มีซีนต่อสู้บอกว่าวีที่ต่อสู้นี้มีชั้นเชิงในการสวิตที่บบว่ามันก็มีการเปิดเผยพลังอะไรบางอย่างที่มันจะปูในภาคอนาคตอีกซึ่งในซีนนี้เป็นซีนที่ดีแล้วก็ในเรื่องช่วงสุดท้ายที่บอกว่ามีการปูเรื่องราวความสัมพันธ์ความอุ่นที่บอกว่าเออฉันเนี่ว่า มาอะไรก็ตามแล้วก็มีการซต่อสู้ที่สนุกสนุกอะไรก็ตามสำหรับผมซีนี้มันเป็นซีนที่ต่อจบมันทําได้ดีมากถึงแม้ผมจะน่าเสียดายที่มันไม่มีตอนนั้นก็ตามนะครับก็ตามนั้นซีนนี้สำหรับผมซีนสาวนวเนะมลเบิรนมันไม่ได้เป็นซีนที่มีอะไรพูดเยอะขนาดนั้นนะประมาณ20่สิบนาทีก็จบแล้วประมาณนี้นะแต่ซีนสาวเบเนี่ยเป็นซีนที่แบบ โอ้มันทําได้ดีจริงนะที่แบบมีการเซอร์วิสที่มีชั้นเชิงแม่งแหกอะแม่งกล้าเสี่ยงอะไเลยถ้าให้ผมมาซมองว่าซีนี่เป็นซีที่มันแบบมันมีดีมากกว่าที่ผมแบบใครหลายคนคิดไว้อีกสักอีกนะสำหรับคนที่อ่านมังงะคนจะคิดว่ามันก็มีของดีแต่มังงะเฉยดีแต่สำหรับผม่าอนิเมะอะไรหลายเรื่องอนิเมะมันไอเนียเซอร์วิสหลาเรื่องมันไม่กล้าเสี่ยงที่มันจะทําเกินที่มากกว่านี้ไงแต่ซีนสองน้องเอเนี่ยมันทําให้เราเห็นชัดเจนว่าพอมันกล้าเสี่ยงปุ๊บแบบมันไปได้ไกลขนาดไหนและนี่คือตัวอย่างชัดเจ ถึงกล้าทำไมถึงเขาถึงกล้าเสี่ยงแล้วสามารถไปได้ยอดเยีย่ยมค่ะนี่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องชมซีรีส์สองนั้นมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากในการมีเซอร์วิสที่ทำชัดเชิงได้ดีแต่ข้อเส,สียถาาซีนี่ไหมก็มีด้านเดียวว่าเนื้อหามันก็จะมีเกาๆหลุดทะเลที่แบบ การเซอร์วเขามาจะไม่ดีมากแล้วก็มีการจํานวนตอนที่ต้องค่าใช้จ่ายแอบหน้าเบื่อไปหน่อยแต่สำหรับผมโดยวรวมหมดซีนี้ก็เป็นซีที่มันมันก็บอกว่าเป็นซีน้ําดีจริงนะครับในด้านาของเซอร์วิสมันมีอะไรมันมีอะไรที่มากกว่าการเซอร์วิสที่มากกว่าที่พวกคุณคิดไว้ซะอีกครับตามนั้นแหละซีนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคในเรื่องของด้านของคาแรคเตอร์มีวันนี้นะครับส่วนด้านของอ่าด้านของงานแอนิเมชั่นนะครับผมอัอสซาริเวอร์ชั่นอสัสซาริเวอร์ชั่นทำงานแอนิเมชั่นเซอร์วิสเรื่องนี้ดีเลยครับ ตามนั้นยกไว้งานมิชชั่นบางอย่างที่มันแอบเผาบ้างเข้าใจอาเซีมันไม่มันไม่ได้ทงานในมชชั่นประมาณนี้บ่อยอะไรกันเท่าไหร่อะนะตามนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องอาชีพซีรีส์ทำได้ดีมากบวกกับซีรีส์ี่สต้องชมก็คือการดีไซน์ตัวละครที่ยอดเยี่ยมเวลี่กูดดีไซน์ตัวละครซีนนี้น่าจดจํามากพอเลยชมว่าแต่งคอสเพลมันก็ชมแต่งคอสเพลก็น่ารักและสวยอะตัวละครที่ดีไซน์ชอบที่สุดคือกีวี่อะเนน่ารักเออตามนั้นนะครับแต่ดีไซน์ทุกตัวละครดีไซน์ได้มาก ชมดจริงดีไซน์ดีจริงครับตามนั้นแหละโอเคส่วนด้านของการดีไซน์ตัวละครนะครับคนดีไซน์ตัวละครซีนี้ก็คือตัวของโอทากิโทโมกะจัคซีรีส์ลอมคอมสายฟานคู่หูนาเคะนะครับก็ก็ผลงานวาไรตีนี่แหละส่วนนักพากย์นะครับซับประกอบนะครับนักพากย์ก็จะมีตัวของอุเทน่านะครับผมอิซึมิฟูกะนะครับผมซาเลนนะครับผมมาเกะมาร์เจนต้ามาเอดาคาโรินะครับผมอาโซคาสามะมายโกะครับ อาโตัของเขาลุกโกอครับผมอีเดร่ามาสกินะครับผมวัสฮิซามิคานามะคอดน,นะครับเวเลร์กานะครับคิวเบย์มาเล็กซอนะครับฟูเอ็นมิสโตะนะครับผมกีวีน่ารักโกกะออิจินะครับผมคุนรุสเซอร์ครับสกิวราชิวุลินะครับผมอ่ามาธรรมะนะครับผม มาธรรมะก็จะมีตัวของโอสากะยูกะนะครับผมมีตัวนิโมะนะครับชิดามินามินะครับผมมีตัวของลอตเอนนอนนะครับผมลอตไอเอนนอมนะครับเอียรัสาโยโกะแล้วก็ซิสเตอร์จแอนนะครับก็คือตัวของอิโวดะคิคุโกะนะครับตามนั้นโอเคจากตัวนักพากนะครับผมพากได้ดีทุกตัวละครครับตามนั้นส่วนเรื่องของเพลงเปิดเพลงปิดนะครับเพลงเปิดเพลงปิดคือ My Deep Golden นัสซิลลี่ครับเพลงดีมากเพลงนี้จะเพลงนี้เพลงนี้ล้านวิวนะครับ ไม่ใช่เล่นนะโซนเพลงปิดครับโทเกะโซดิสทิสเนโตของฟุกกะเอาอีแล้วก็ชิวรีนะครับมันจะมีชั่นหนึ่งที่โตของโตของโรโกเมสิก้าแล้วก็เลเ e l ลบ o ูมนะครับมาร้องเพลง5คนนะเพลงปิดดีมากเพลงปิดฟังเพลินมากเว้ยคอรันน์มอตอนนั้นไดโยนั่นแหละอะไรนะออตอนันได้สสกีอะไรนั่นแหละคบผม นั่นเพลงดีมากแล้ว <So> ก็มาดีโกเพลงดีจริงนะครับเพลงดีมากทั้งคู่ในเพลงเปิดเปลี่ยนเพลงซีดีดีมากนะครับโซซ่าประกอบต้งนี้นะครับทำโดย3คนก็คือตัวของโยฮันเนสนิวตันด้วยตัวของเคียวจูเรโต้โฟกัสไสคิวเกษตรก็ตามใจที่ต่างโลกนะครับซูรุกิอากินาริครับเคียวจูเรโตกาลาแคนโกะไสติโอถอฟันโซลันเวโชแบ็กล็อกสตาร์อาร์โนเคียวจูและคนสุดท้ายครับผมคานาชิยาสุยาสุฮารุจากซาริกันเซออ่าจูโรโกชโกโฟโกโดโมโร่ละโฟโกโมารีนะครับเจ้าหญิงแห่งตามินดานแต่แห่งผ ไฟล์ลี่เทลชิกิเวเซบักล็อฮย์ซอนนาราโตะนะครับผม oh อ่านาราโตะชิโกเดนนะซอมบีเลีซากะมุนโนนานาเฟรดแกนคาริวอลจันทานามพาสซกตารโลเรื่องเล่าของสารนิยุทธไชโชบูชิกินเละโตเกียวเมียวนะครับผมอ่านบะูชิกโตเกียวเมียวเกิดใหม่เป็นด,ดาวชีวิตะลำใจในต่างโลกนะครับผมโอเคตามนี้ซีนี้นะครับซาวประกอบเรื่องนี้โอ้แนะนำให้คุณไปฟังซาวประกอบนะเพออราะซาวประกอบซีนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยครับ ตามนั้นโอเคแเราส่งแดงของซีรีส์สอนอนนเอ็มเอ็ดครับสอนอนนท์เอ็มเป็นซีรีส์แนวแอคชั่น คอมดี้ฟราดซีโกลเลอร์เอลิติกมาหัวโจโจกับเรื่องราวที่อุทนาสารนักขี้อายชีช่างสารนวลจะรับวังหลังตัวมังคอแต่กลับแต่เตอเป็นหัวหน้าองค์กรเหล่าร้ายแล้วต้องมาใส่ชุดร็อวิลเล่น SM นะครับกับสารนวลก็ไปซี้์แนวซีรีส์แนวสวีดหนึ่งเรื่องที่ทําได้ดีแบบผิดคาดจริงผมไม่คิดว่าซีรีส์นี้จะออกมาให้ผมประทับใจได้ขนาดนี้แตการสวีดที่บิดชัดเชิงและบวกกับเนื้อหาที่ถึงแม้จะมีตอนหน้าเบื่อถึงแม้จะมีตอนที่ไม่มีเสน่ห์ในสวีดธรรมดาก็ตามแต่ก็มีชัดเช ที่คุณกล้าเสียงมันคิดถูกเลยที่คุณเอาพวกกับคนนี้ที่พูกกับเป็นประสบการณ์กับเซอร์วิสที่ดีอ่งเรื่องคิดถูกจริงที่คุณทำเรื่องนี้ออกมาแล้วมันดีและยอดขายก็ดีซะด,ด้วยเรื่องนี้ยอดขายเกือบหมื่นแผ่นอะยอดขายหมื่นแผ่นอะไม่ใช่เล่นะ่ะไม่ใช่เล่นนะครับาฉันรีมีพาคสองซะสำหรับผมนะครับตามนั้นชันซีนี้เป็นซีที่ดีเลยก็อาจจะมีข้อเสียบ้างก็ตามแต่นี่คือซีนที่ดีครับโอเคซาร์นเน็ตเมดครับผมให้เจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนสำหรับผมผมให้แบบไม่ใช่เล่นนะ ผม,มให้แบบไม่คิดอะไรเลยนะเพราะว่ามันดีจริงๆผมประทับใจกับร์เซสซองในแอปแบบผิดคาดอ่ะมันผิดคาดจนกลายเป็นมามืดอะ่ะนี่คือมามืดนะเว้ยถึงแม้ตอนแรกผมจะไปคิดว่านี่นี่จะไม่ใช่มามืดด้วยแต่นี่คือมามืดที่ใครหลายคนมองว่านี่คือซีรีส์ผิดคาดแลวมันผิดคาดจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นซีรีส์อบผมปัวใจไม่ได้เป็นซีรีส์สวิตช์ชั้นเจอิไม่ได้เป็นไม่คิดว่าจะเป็นซีรีส,ร S นนส,สร์ที่เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเว้ย ไม่น่าสนใจคือแบบมันน่าสนใจวกกับเนื้อหาของบันแลวก็มีเรื่องราวในอนาคตตามมากกว่านี้และมีเซอร์วิสที่มีชัดเจนที่คุณกล้าเสียมันนี่คือซีรีนะส์แนเซอร์วิสที่ผมต้องการและมีเนื้อเรื่องที่ต้องการครับต่อจานะั้นถึงแม้จะข้อเสียด้าของตัวละครที่อาจจะปูเสน่ห์ไม่ดีและบอกกับเนื้อหาบางอย่างที่อาจจะไม่ดีก็ตามแต่สำหรับผมซีนี้มันมีดีจริงๆนะครับต่อนะั้นั้นชีรีสซนี้ก็พูดตรงว่าขออีกมีภาคสองเลยแล้วกันโอเคสารเลแอเลียครับผมให้เจ็คะแนนถามว่าเหมาะสมไหมมันโซการ์แนะนํา ถ้ามีเรื่องเสียใจที่เรื่องนี้มันไม่มีเรื่องเสียายไ,ไม่งั้นผมแนะนําให้มากกว่านี้เลยเพราะว่ามันซีรี์ที่มันเหมาะกับการดูแบบเซนเซอร์จริงนะเพราะมันมีเซอร์วิสที่โอ้โหเอานะดีนะมันไม่มันไม่ได้เปิดไอซีนแหงนั้นไม่งั้นมึงมันฉายไม่ได้อ่ะแต่แบบตามนั้นนะนี่คือซีรี์ที่เซอร์วิสที่ดีจริงนะครับใครใครที่ไม่ดูแบบไม่คิดอะไรดูจากเซอร์วิสเดียวนี่คือซีที่ตอบโจทย์คนได้สบายๆครับเพราะมันมีการเซอร์วิสที่มันชั้นจริงๆแต่ถ้วคุณดูกับความเป็นสารลับเอ็นแล้วใครไปดูแฟนคลับซีรีส์นีีี้้้้แลวคุณไไม่ดดููอันนนงปหาซะ นี่คือเรื่องที่มามืดและเป็นของดีเทสส์นี้ที่ผมแบบผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้จริงๆครับตามนั้นแหละโอเคมองโฮโจโจรนี้กเกละกันเล็กครับสาวน้อยเอ็มแอนด์ผมให้เจ็ดเต็มสิบครับโอเคจะเล่าประสบการรีวิวเม่เอ็มโซนีครับการการ์ดเว็บมาต่อครับชอบไลยตามได้แล้วก็ขอฝากกับชอนนะครับผมกันเรื่องนะ่าจะเป็นนะก็ต,ติดตามโชว์โอเคสวัสดี่อนว่าใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย